มัมสเตอร์ทอล์ก by ป้าต้อมมัมสเตอร์ลูกขาดความมั่นใจไม่กล้าแสดงออกปัญหาเกิดจากอะไรวันนี้เราจะมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งทางด้าน NLP และเป็น Executive Coach อาจารย์นพดลตังวัชรินทร์แห่ง Max Potential ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับมีประเด็นมาปรึกษาอาจารย์อีกแล้วอยากจะเลี้ยงลูกยังไงให้เขามีความมั่นใจแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองคะอาจารย์ต้องทำยังไงคะจริงๆแล้วอยากเล่าอย่างนี้ก่อนนะว่าเวลาที่เราอยากมีคุณค่าในตัวเองอยากมีกำลังใจอยากมีความมั่นใจเนี่ยไม่ว่าคนบอกเรากี่สิบคนก็แล้วแต่ไม่สำคัญเท่ากับคนคนนี้ต้องบอกตัวเองให้ได้ว่าเรามีคุณค่าว่าเราเจ๋งของนั้นคือตัวเราเองเพราะนั้นแล้วเนี่ยหัวใจของเราก็คือทำยังไงให้ลูกสามารถบอกตัวเองแบบนี้ได้เชื่อในตัวของเองนะว่าตัวเขาอ่ะมีคุณค่ามีความสามารถแล้วก็มีพรสวรรค์ในตัวเองครับคุณต้อมครับแล้วในฐานะคุณพ่อคุณแม่เราควรจะต้องบอกเขาด้วยไหมคะว่าโอ้ลูกมีความสามารถบางทีดูเหมือนบอกไปแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ผลมันเคลียร์แบบแรกก่อนผมอยากเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเวลาเรามองลูกเราครับโดยเฉพาะตอนเราเห็นลูกเราตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่เลยเนี่ยเราเห็นความเป็นเด็กเราเห็นความเป็นทารกเราเห็นความไร้เดียงสาของเขาผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่มองทะลุไปมองทะลุความเป็นเด็กแล้วเห็นความสามารถพรสวรรค์แล้วก็คุณสมบัติในตัวลูกครับอย่างเช่นถ้าสมมติเราอย่างเห็นลูกเราเนี่ยยังแค่ขวบสองขวบเราเห็นเขายังทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เราเห็นเขาเป็นคนที่หัวเราะเก่งจังเลยอาจจะเริ่มต้นที่ลูกเรามีดีเหมือนกันนะเนี่ยเขาเป็นคนมีอารมณ์ดีเป็นคนร่าเริงแจ่มใสพอเขาเริ่มเดินได้ปั๊บเขาเริ่มเดินไปทักทายคนนู้นคนนี้เราเริ่มสังเกตว่าเอ้ยลูกเราใส่เป็นคนที่ชอบพบปะผู้คนกล้าประจนภัยกล้าแสดงออกเป็นไปได้ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นสังเกตแบบนี้ครับเราจะเริ่มเห็นว่าในตัวลูกเราอ่ะมีพรสวรรค์บางอย่างมีความสามารถบางอย่างมีคุณสมบัติบางอย่างแล้วเราก็บอกให้ลูกเขารู้โอ้เนี่ยเมื่อกี้แม่เห็นลูกเดินไปทักคุณลุงคนนั้นอันนี้มันคือความกล้าหาญของลูกเลยแม่อยากบอกให้ลูกรู้เอาไว้เพราะฉะนั้นพอเราบอกไปปุ๊บเขาก็จะเริ่มแบบเอ๊ะเรามีเหรอความกล้าเอ๊ะเรามีเหรอความกล้าแสดงออกเอ๊ะเรามีเหรอความร่าเริงในตัวเราพอมันเหมือนกับมันมีคนมาจุดประกายให้เด็กก็จะเริ่มรับรู้ครับว่าอ๋อนี่คือความเป็นตัวเราเขาก็จะเริ่มมั่นใจตัวเองมากขึ้นแล้วกล้าใช้สิ่งเหล่านี้ตัวเองมากขึ้นในครั้งต่อไปความมั่นใจมาจากตรงนี้คุณแม่ต้องมองเห็นคุณสมบัติที่ดีในตัวลูกก่อนว่าแบบเอ้ยเขามีคุณสมบัติที่ดีอะไรอะไรบ้างแล้วก็ชมเขาให้เขารู้ตัวว่าเขามีใช่ครับแบบนี้เริ่มชมกันได้ตั้งแต่กี่ขวบคะอาจารย์แบบไม่มีคำว่าเร็วเกินไปเลยนะแต่คุณแม่ส่วนมากจะกลัวคำนี้ครับว่าชมมากเดี๋ยวลูกเหลิงนั่นไงนะเราแหมบางทีต้องสอนบ้างอย่าไปชมมันมากชมมากเดี๋ยวลูกเลิงแล้วบางทีถ้าผิดไม่บอกแล้วปล่อยเขาทำผิดไปเรื่อยอย่างนี้เหรอคะจะได้เหรอผมก็แนะนำแบบนี้ครับว่าเวลาที่เรารักลูกเนี่ยผมยอมรับว่าแม่ทุกคนรักลูกหมดแหละเราก็อยากให้ลูกได้ดีทีนี้เวลาเราอยากให้ลูกเราได้ดีเนี่ยเราก็เลยอาจจะมองพยายามมองดูซิว่ามีอะไรบ้างที่เราแนะลูกเราได้อีกมีอะไรบ้างไหมที่ลูกเราสามารถปรับปรุงแล้วก็พัฒนาได้อีกจริงไหมครับจริงแต่ถ้าเกิดเรามองหาตลอดเวลาว่ามีอะไรนะที่ลูกเราสามารถทำได้อีกพัฒนาได้อีกเขาควรจะระวังเรื่องอะไรที่ระวังได้แล้วเนี่ยชีวิตเขาจะดีขึ้นเก่งขึ้นผมถามคุณต้อมยี่ว่าถ้าเราหมดจะคิดแบบนี้เราจับถูกหรือจับผิดลูกเราจับผิดเราจะมองหาว่ามีอะไรบ้างที่เขาทำยังไม่ถูกต้องค่ะโดยที่เราไม่ตั้งใจเลยนะเรารักลูกเราแต่เรามองหาว่าวันนี้ลูกเราแต่งตัวไปโรงเรียนถูกต้องแล้วหรือยังแต่เราจะมองเห็นสิ่งที่เขาอาจจะแต่งตัวไม่ถูกต้องเห็นเขาคุยกับผู้ใหญ่ปั๊บคำพูดลูกเสียงดังจังเลยมันรู้สึกขัดใจเราก็จะสอนลูกเพื่อไม่ให้ลูกเราเสียมารยาทกับผู้ใหญ่ต้องมีมารยาทมันเลยกลายเป็นเรามองจับผิดลูกตลอดเวลาประเด็นคือเมื่อลูกรู้สึกว่าทุกครั้งที่เจอคำแนะนำจากเรามันเหมือนกับการที่เราตำหนิเขาทุกครั้งที่เจอกันทั้งที่ในใจเราอะเราอยากสอนอยากบอกไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยไม่ได้คิดเลยแต่รู้สึกว่าเราแย่จังเลยเรามีเรื่องที่ทำไม่ได้เรามีเรื่องที่เรายังทำไม่ดียังไม่ดีพอแล้วถ้าเกิดเขารู้สึกแบบนี้ไปเรื่อยๆครับความมั่นใจตัวเองก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะทำให้มันถูกต้องได้ 100% ร้ายแรงเลยนะเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะการที่เราจะแค่พูดกับลูกในเรื่องเล็กๆน้อยๆมันมีผลกับความมั่นใจของลูกในอนาคตเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอย่างที่บอกไว้ตอนก่อนหน้านี้ไม่มีใครชมเราได้นอกจากตัวเราจะชมเราเอง
พราะฉะนั้นคุณแม่ชื่นชมลูกแค่ไหนก็แล้วแต่คีย์สำคัญก็คือจะเลี้ยงลูกยังไงดีให้ลูกกล้ายอมรับแล้วก็ชื่นชมตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเจอว่าคนหลายๆคนที่ใช้ชีวิตเติบโตขึ้นมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวมีความรู้มีปริญญามีความสำเร็จคนอื่นชมมากมายแต่เขายังรู้สึกว่าเขายังไม่ดีพออันนี้คือที่มาของความรู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้ายอมรับสิ่งดีๆที่มีในตัวเองคำพูดจากคุณแม่การยอมรับจากคุณแม่สำคัญมากๆที่ช่วยให้เขากล้ายอมรับในตัวเขาเองแล้วกล้าบอกกับตัวเองว่าเราก็มีคุณค่าเราก็เป็นคนเก่งเราก็มีความสามารถคนหนึ่งเหมือนกันเยี่ยมเลยค่ะอาจารย์วันนี้โอ้โหแค่เรื่องเล็กๆแต่มันจะเกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตแล้วก็เมื่อลูกของเราเนี่ยมีความมั่นใจตั้งแต่วันนี้เขาเห็นคุณสมบัติเห็นคุณงามความดีเห็นคุณค่าในตัวเขาเนี่ยเขาก็จะพลอยมองเห็นความดีในคนรอบๆข้างด้วยใช่เลยครับใช่เลยครับผมมักจะพูดเสมอว่าเวลาที่เรามองเห็นคนอื่นแล้วเราติคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยเป็นเพราะเราใส่แว่นที่มองหาสิ่งที่เราไม่ชอบและแว่นนี้คนแรกที่เรามองไม่ใช่คนอื่นแว่นนี้เรามองตัวเราเองว่าเราไม่ชอบอะไรบ้างในตัวเราเรามองหาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบในตัวเราเพราะว่าแม่เราพ่อเราก็คอยมองแบบนี้กับตัวเราเหมือนกันเราจะมีคุณค่าต่อเมื่อเราปิดจุดบกพร่องทั้งหมดในตัวเราเราก็เลยคุ้นกับการมองหาว่าจุดบกพร่องในตัวเรามีอะไรถ้าเราปิดได้สักวันหนึ่งเราคงจะมั่นใจเนาะแต่เรามองหาเราก็จะมองเห็นถูกไหมถ้าเราตีตัวเองตลอดเวลาปั๊บเนี่ยเราเงยหน้าขึ้นมาเจอคนอื่นปั๊บเราก็จะใส่เลนส์เดียวกันในการมองคนอื่นว่าชุดนี้ยังไม่สวยนะว่าคำพูดนี้ยังไม่ค่อยเพราะนะเราจะเป็นคนที่คอยตีคนอื่นตลอดเวลามันมีที่คุณต้อมบอกใช่เลยครับถ้าว่าเราเริ่มต้นชื่นชมตัวเราเองได้เราก็จะมีความสามารถชื่นชมคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันเยี่ยมเลยค่ะครับโอ้วันนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายอีกไหมผมคิดว่าคีย์สำคัญนะครับถ้าเกิดเราอยากให้ลูกเรามีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จอยากให้มองว่าลูกเราคือเพชรตั้งแต่วันแรกที่เขาเกิดมาและเพชรอันนี้เนี่ยมีค่าในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำยังไงให้เขายอมรับว่าเขาคือเพชรไม่สำคัญว่าเรามองเขายังไงบอกเขายังไงหน้าที่ของแม่คือทำให้ลูกเติบโตขึ้นมาแล้วยอมรับว่าลูกคือเพชรคนหนึ่งบนโลกใบนี้ครับเยี่ยมเลยวันนี้ขอบคุณจานมากนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้ามาพบกันขอให้มีความสุขค่ะถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะMonster Talk by ป้าต้อม Monster